ที่ยวนึงก็ประมาณ150,000-150,000เราไม่ต้องไปเล่หาพ่อค้าเลยไม่ต้องจ้ะเขามาหาที่เขามาหาถึงที่เลยเขามาเจอดงเขาคือว่าจองเลยนะวางมาจำข้อดีของการปลูกส้มโอมันคืออะไรแม่มันเป็นออกผลผลิตทั้งปีอ่ะมันก็ดีว่าเราไปเป็นรับจ้างเขาอ่ะทำมันนี่เป็นของตัวเองคือเราลงทุนน้อยแต่เราก็ได้เยอะเนี่ยทุกเดือนมันมีรายได้ทุกเดือนเนี่ยตัวที่เกาะที่ตูดตูดต้มเห็นไหมถ้ามันอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรถ้ามันขึ้นขั้วเมื่อไหร่มันจะโลดมาทันทีเยี่ยวใส่ขั้วแล้วมันก็จะโลดมาขั้วแตกหมดต้นเนี้ยประมาณเต็มที่14-15เข่งต้นเดียวนะถ้าต้นเป็นโลหรือว่าเข่งละ50โลเข่งละ50โล14-15เข่งเลยนะประมาณ14-15เข่งทองดีมันดกอย่างเงี้ยเราชอบ